นี่คือยอดเขาที่ตั้งของสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปเป็นสถานีรถไฟที่ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง16ปีแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟเนี่ยจะขึ้นไปจุดสูงสุดคือเนี่ยจุงฟราวเราจะได้พบกับหิมะขาวโพลนครับที่ปกคลุมยอดเขาและอากาศที่หนาวเย็นและในระหว่างทางที่จะไปที่นี่เราจะต้องเจอกับหมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยแบบเทพนิยายน้ำแบบสีฟ้าสวยมากรวมถึงหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของน้ำตกที่อยู่สูงมากของสวิตเซอร์แลนด์ครับหมู่เมืองน่ารักมากและนี่คือการพาทั้งออฟฟิศของเราไปยังท็อปออฟยุโรปยูงฟลาวเลาเทอร์บรุนเนนและหมู่บ้านไอเซวอลแห่งสวิตเซอร์แลนด์ปี2023ได้มาสารฝันให้กับทีมงานของเราในการมาเห็นหิมะของจริงสวัสดีครับทุกท่านนะครับและตอนนี้เราคงอยู่กันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ครับมันเป็นการที่เราเนี่ยพาทีมงานทั้งออฟฟิศนะครับมาเอาติ้งกันนะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปหนึ่งในไฮไลท์ของทริปนี้เพราะเราจะไปท็อปออฟยุโรปนะครับคือยุงฟราวนั่นเองคือการขึ้นยอดยุงฟราวเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมเองก็ไม่เคยขึ้นนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมีความคิดว่าแบบยุงฟราวแพงนะพอทุกวันนี้ครับเวลาผ่านมาหลายปี 3-4-5 ปีครับกลับมาอีกครั้งนึงก็เลยกลับว่าต้องขึ้นแต่ว่าคราวที่แล้วตอนที่บ่นว่าแพงเนี่ยมากัน4คนแต่รอบนี้ครับมากัน21คนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อให้ทีมงานเราได้สัมผัสกับประสบการณ์ได้เห็นแบบหิมะในช่วงที่มันยังเป็นฤดูยังไม่เข้าฤดูหนาวดีนะฮะตอนนี้ยังมีหญ้าเขียวๆให้ดูอยู่ฮะเพื่อทุกคนจะได้เที่ยวอย่างเต็มที่แล้วนอกจากนั้นเราจะไปหมู่บ้านชาวประมงไอเซนวอลนะครับซึ่งเป็นโลเคชั่นถ่ายเรื่องClash Landing on You สหายผู้กองเนี่ยนะครับผมก็ดูนะแล้วก็ยังไปอีกหลายที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านกลินเดอวาลมีเลาเทอร์บรุนเนนนะฮะโอ้เยอะฮะตั้งใจดูให้ดีนะครับและแน่นอนนะครับเวลาเราเดินทางบ่อยๆหลายๆคนอาจจะมีปัญหาแบบนี้ครับเช่นแบบเจออากาศร้อนอากาศหนาวอากาศแห้งอากาศชื้นอย่างผมเนี่ยเจอทุกรูปแบบนะครับปัญหาอย่างนึงเลยก็คือปัญหาเรื่องของผิวฮะโดยเฉพาะเรื่องของผิวหน้านั่นเองนะอย่างเช่นเนี่ยฮะบางทีเราไปเจออะไรพวกนี้เยอะเนี่ยมันทำให้หน้าของเราเนี่ยเกิดแบบหน้าโทรมบ้างเกิดริ้วรอยนะครับมีผิวหนังของเราแก่ขึ้นแต่ตอนนี้ครับผมมีตัวช่วยมาแล้วครับนี่เองครับนี่คือ Foreo Bear นะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยลดริ้วรอยแบบพกพาบางคนคิดว่าเฮ้ยอยากลดริ้วรอยเนี่ยจะต้องไปคลินิกอย่างเดียวหรือเปล่าไม่นะครับ Foreo เนี่ยนะครับเขาได้ออกโปรดักต์ตัวนี้มาแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ลดริ้วรอยแบบพกพาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับนะครับหรือว่าลดริ้วรอยเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะครับใครที่เดินทางบ่อยๆแบบผมนะฮะแล้วต้องมีการแบบเดินทางเยอะไม่อยากพกของอะไรลุงลังฮะนี่ฮะสามารถพกไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าขนาดนี่แบบถือว่ากระทัดรัดมากนะครับแล้วมีประโยชน์แน่นอนนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังทีนะครับว่ามันใช้อะไรยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้ามืดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทีมงานของเรานะครับเรายังคงอยู่กับทัวร์ของ Go Together Travel นะฮะเดี๋ยวเราจะไปวันนี้ขึ้นจุงฟราวนะครับ Top of Europe จุดสูงสุดของยุโรปกันแต่ว่าจะแวะหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆก่อนและเราพร้อมอยู่แล้วครับนี่แต่งตัวหนาทุกคนสำหรับ Foreo Bear อันนี้นะครับเขาจะเป็นเทคโนโลยีไมโครเคอร์เรนต์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้าระดับต่ำแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องช็อตผิวนะครับทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตอยู่นะซึ่งเทคโนโลยีนี้ครับจะช่วยยกกระชับใบหน้าของเราและก็ริ้วรอยต่างๆให้ดูจางลงจางลงไปนะโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากนะครับแล้วก็รอบดวงตาด้วยตอนเราใช้ครั้งแรกนะครับผมแนะนำนะให้โหลดแอป Foreo เนี่ยเพื่อมา activate ก่อนและหลังจากนั้นครับก็จะใช้ได้ตามปกติเลยส่วนวิธีการใช้ครับไม่ยากเลยนะฮะแค่รูดขึ้นอย่างช้าๆตามกรอบหน้าแล้วก็บริเวณที่เราต้องการให้ยกกระชับและจะให้ดีที่สุดนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้ใช้คู่กับ Foreo Supercharge Serum รุ่น2ครับซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นเซรั่มเบสน้ำสูตรเฉพาะของ Foreo เลยนะที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยกระชับขึ้นริ้วรอยเนี่ยจางลงผิวชุ่มชื้นขึ้นและทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยครับและที่สำคัญเลยนะครับใช้เวลาน้อยมากครับประมาณแบบ 2-3 นาทีต่อวันเนี่ยก็เห็นผลชัดเจนแล้วครับอยากจะใช้ก่อนออกไปเที่ยวก็ได้หรือว่าอยากจะใช้ก่อนนอนก็ได้เหมือนกันครับแค่2นาทีต่อวันอย่างผมเนี่ยก่อนออกเดินทางครับนี่สามารถใช้ได้เหมือนกันเลยฮะถึงแล้วนะครับนี่คือเมืองไอเซวาลนะครับก็หลายคนน่าจะมาได้ยินชื่อช่วงหลังๆเพราะว่าซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You ซึ่งผมก็ดูนะฮะ
หายผู้กองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสถานที่ดังแล้วตอนนี้คือแบบไอ้จุดไอ้สะพานมาที่ยื่นออกไปอ่ะเก็บตังค์นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเรามากันที่แรกเลยครับที่นี่คือหมู่บ้านไอเซวาลนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของรัดเบิร์นที่นี่ครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆเลยนะที่อยู่ตรงทะเลสาบเรียนซึ่งทะเลสาบนี่ผมบอกเลยนะว่าสวยมากนะครับผมเคยมาร่องเรือด้วยนะเป็นทะเลสาบสีฟ้าเทอร์คอยส์นะครับที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์คนในหมู่บ้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพเกษตรกรรมบ้างทำประมงกันบ้าง นะครับทั้งทำฟาร์มจับปลาเลี้ยงสัตว์แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านเงียบๆเลยนะฮะอาจจะไม่ได้แบบมีนักท่องเที่ยวแบบพลุกพล่านอะไรมากมายซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็คนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยจะเป็นแบ็คแพ็คเกอร์ไม่ก็นักเล่นสกีมาพักที่นี่กันแต่หลังจากที่หมู่บ้านนี้เนี่ยครับถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำซีรีส์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing on You ซึ่งเป็นซีรีส์ชื่อดังบน Netflix หรือว่าที่หลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะเรียกกันว่าสหายผู้กองนั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็ดูจนจบนะครับแล้วก็เริ่มอินอยากมาตามรอยเหมือนกันนะซึ่งความโด่งดังของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแหละครับคนก็เลยเริ่มเดินทางมาเที่ยวที่นี่กันมากขึ้นนะและจุดเช็คอินของที่นี่ครับก็คือตรงท่าเทียบเรือตรงทะเลสาบเรียนนั่นเองครับซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์เลยนะและตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปถ่ายรูปแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปได้ฟรีนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนมาอยู่แล้วนะเมื่อก่อนใช่ไหมแต่พอเรื่องนี้ฮิตขึ้นมาเนี่ยตรงนี้คนต่อคิวยาวมากครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการเอาเครื่องหยอดเหรียญเนี่ยครับมาใส่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคนก็ยังเยอะอยู่ดีนะฮะแต่ตอนเรามาไม่ได้เยอะมากก็เลยถือว่าโอเคและอีกไฮไลท์นึงเลยนะครับก็คือปราสาทที่ตั้งอยู่ตรงแหลมของหมู่บ้านครับที่มีชื่อว่าปราสาทซีเบิร์กที่ถูกสร้างขึ้นนะครับในปี1907และปัจจุบันปราสาทนี้ครับก็เป็นของเอกชนเรียบร้อยแล้วนะไม่อนุญาตให้คนเนี่ยนะครับเข้าไปข้างในนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่ถ่ายจากด้านนอกเนี่ยก็สวยงามมากแล้วครับนี่ฮะจะถึงแล้วนะฮะริมน้ำนี่ตอนนี้โอ้โหข้างหน้าเรามีทัวร์เกาหลีมาลงเมื่อกี้เห็นอยู่ตามซีรีส์มานี่ฮะไอเนี้ยตรงเนี้ยก็คือฉากในหนังแต่ตอนเนี้ยเขาทำเป็นแบบที่กั้นแล้วก็ต้องเสียเงินแต่ตอนเนี้ยแสงมันยังไม่ลงที่น้ำปกติน้ำมันจะมีสีเมื่อกี้เขามาเก็บเงินนะฮะถอนไปเรียกว่ารวยเลยทีเดียวเชียวใครเป็นเจ้าของสะพานไม่รู้อะตอนนี้ก็ล่ำสามแล้วอะเอาง่ายๆเออตื๊ดเข้ามาแล้วครับ200บาทว้าวโหยน้ำสีเขียวนี่ฮะเรียบร้อยครับเมื่อกี้จ่าย5ฟรังสบายใจคือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อเสียก็คือว่าโอเคมันเสียเงินเยอะแหละเพื่อจะจุดถ่ายรูปตามภาพยนตร์แต่ว่าข้อดีคือคนมันก็น้อยลงแต่จริงๆเรามาช้าด้วยแหละคนเลยไม่เยอะคือตอนเนี้ยถ้าเรามองจากบนฝั่งครับน้ำจะไม่ค่อยมีสีเพราะว่ามันเป็นเงามืดแสงมันไม่ลงแต่ถ้าดูจากบนฟ้าเนี่ยที่เมื่อกี้เราขึ้นไปถ่ายโดรนให้ดูเนี่ยเป็นไงทุกคนน้ำแบบสีฟ้าสวยมากและจริงๆเนี่ยที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นแค่แบบหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆธรรมดาเนี่ยฮะที่อยู่แบบตรงแม่น้ำเบรียนส์ไม่ใช่แม่น้ำสิทะเลสาบเบรียนส์แต่คือตอนนี้โอ้โหกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังไปแล้วคือเกาหลีมาถ่ายเนี่ยฮะมันกลายเป็นว่าแบบที่ยังไม่ใช่จุดยอดฮิตคือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศท่องเที่ยวอยู่แล้วแหละแต่ว่าจุดยอดฮิตมันมีเพิ่มฮะแค่นั้นเองแล้วทัวร์เกาหลีเองก็มาคนไทยดูซีรีส์ก็มาคนอื่นดูมาหมดก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมนี่ทุกคนรถทัวร์มาเป็นไงทัวร์มาอีก 2-3 คันนะฮะนี่คือโชคดีมากที่ทัวร์เราเนี่ยเป็นประเภทแบบว่าไหวตัวเร็วใช่คือแบบมาเร็วไปเร็วขอเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมเหรอนั่นแหละกลัวทัวร์เข้าห้องน้ำเยอะเลยรีบเข้าก่อนเมื่อกี้พี่ไกด์บอกว่าเดี๋ยวนี้มีนี่ฮะมินิมาร์ทคือผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมไม่เคยมาแต่ว่าเคยขับมารถเล่นแถวนี้แต่ตอนนี้เขาบอกมีมินิมาร์ทเมื่อก่อนอาจจะไม่มีเออนั่นฮะอันนี้ฮะถ่ายรูปหมูโอเคยิ้มค่ะยิ้มยิ้มค่ะยิ้มยิ้มทำคุยกันค่ะคุยกันหัวเราะหัวเราะหัวเราะคิกคักหัวเราะคิกคักค่ะโอเคดีค่ะเออแล้วคือเลิกถ่ายตั้งนานแล้ว
มาถึงแล้วนะฮะนี่คือหมู่บ้านกรีนเดนวอลคือเราเคยมาแล้วหลายรอบนี้แต่ว่ารอบนี้จะพิเศษไปคือเราจะขึ้นจุงฟราวนะฮะต้องบอกว่าจุงฟราวเนี่ยราคาก็โหดอยู่นะฮะประมาณ190ฟรังแต่รอบนี้พิเศษนึงผมทุ่มทุนสร้างนะฮะคือพาทีมงานทั้งหมดขึ้นจุงฟราว21คนนั่นแหละฮะเราจะไปกินข้าววันนั้นเลยซึ่งผมก็ยังไม่เคยขึ้นนะแต่ว่าวิธีขึ้นเนี่ยจะมี2แบบคือปกติในรูทเนี้ยมันจะนั่งรถต่อๆกันรถไฟต่อกระเช้าอะไรเงี้ยแต่นี่คือนั่งกระเช้ายาวขึ้นจุงฟราวไปเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันไปสำหรับการจะขึ้นไปบนยุงฟราวนะครับสามารถทำได้2วิธีครับวิธีแรกก็คือการนั่งรถไฟเริ่มต้นที่สถานีอินเทอร์ลาเคนออสนะครับกับอีกวิธีนึงครับคือนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปซึ่งเราเลือกวิธีนี้กันเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วนะฮะซึ่งเราจะมาขึ้นกระเช้ากันที่กรีนเดนวอลกรุนเทอร์มินอลนะฮะเป็นเทอร์มินอลที่ทันสมัยที่สุดในเทือกเขาแอลเลยเป็นเหมือนกับศูนย์การค้านะครับข้างในจะมีร้านแบรนด์ต่างๆอยู่ด้านในเต็มไปหมดเลยและเราครับจะขึ้นกระเช้าของที่นี่จะต้องซื้อตั๋วก่อนนะฮะและราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณคนละ7,600 บาทนะฮะโหดมากนะแต่ว่าโอ้มันคุ้มจริงๆนะฮะและถ้าใครมีสวิตพาสนะครับก็จะได้ส่วนลดถูกลงไปอีกนะซึ่งแน่นอนครับทุกคน 7,600 บาทไม่ได้ขึ้นคนเดียวนะครับผมต้องพาทุกคน21คนขึ้นไปบนนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะมาทั้งทีเอาให้สุดนะทุกคนและกระเช้าของที่นี่นะครับเขาจะเรียกว่า Eiger Express นะครับเป็นกระเช้าลอยฟ้า3สายนะครับที่ทันสมัยมากๆใช้เวลาบนกระเช้าเนี่ยนะครับประมาณ15นาทีครับก็จะถึงสถานีที่มีชื่อว่า Eiger Grasser นะซึ่งตรงนี้เนี่ยครับยังไม่ใช่จุดสูงสุดนะฮะและเราจะต้องเปลี่ยนนั่งรถไฟอีกทอดนึงครับเพื่อขึ้นไปยังบนจุดสูงสุดของยุงฟราวนั่นเองซึ่งระหว่างทางเนี่ยนะครับจะมีแวะจอดที่สถานีไอซ์เมียนะฮะแล้วก็จะมีจุดชมวิวยอดเขาแบบพาโนรามาเลยนะซึ่งเขาเนี่ยจะจอดให้เราชมวิวตรงนี้แบบสักครู่นึงนะฮะไม่ได้นานมากก็จะนั่งรถขึ้นไปต่อจนถึงปลายทางของยุงฟราวนั่นเองสถานียุงฟราวเนี่ยนะครับมีความสูงอยู่ที่ 3,454 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นสถานีที่สูงที่สุดนะครับในยุโรปจนทำให้ที่นี่มีฉายาว่าท็อปOf Europe นะฮะเส้นทางรถไฟของยุงฟราวนะครับใช้เวลาสร้างกว่า16ปีด้วยกันนะตั้งแต่ปี1896จนถึง1912จึงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ท้าทายมากๆนะครับกว่าจะสร้างทางรถไฟที่อยู่สูงได้ขนาดนี้และนี่เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับในการขึ้นจุงเบยครับผมนั่นแหละ Top of Europe นะครับชื่อมันสุดยอดจริงๆก็มันคือจุดสูงสุดของยุโรปไงพาสปอร์ตการรถไฟยุงฟราวไม่ใช่จุงเราอ่านผิดแล้วเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะฮะเป็นพาสปอร์ตนะตั๋วนะฮะเขาบอกเก็บไว้ดีๆครับหายก็คือไม่ต้องลงมาเดินลงพาสปอร์ตของเขาก็คือเขาทำเป็นภาษาไทยไปให้เลยนะคือเอาง่ายเราอ่านรู้เรื่องหมดอ่ะทั้งมวลจะมีพวกไอซ์พาเลตเนี่ยไอซ์ฟันพาเอสเซชันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะหิมะครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อคุณเลยนะเนี่ยใช่ใช่เพราะคุณอยากเจอหิมะผมก็เลยจัดให้จัดเลยคุณจะได้สะสมใช่อันนี้ครับเมืองหิมะอะไรครับเนี่ยแต่ครับเรามาแบบกรุ๊ป reservation นะครับจองมาแล้วมาแล้วนะฮะนี่ฮะใหญ่เบิ้มเบ้อเร่อเทิมทุกคนจะไปแล้วเตรียมตัวระวังไปหรือยังเนี่ยไปสู่ความเฟ้งฟ้างันไฟฝนขึ้นมาถึงข้างบนนะเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อต้องต่อรถไฟกันหนึ่งใช่ไหมครับต่อรถไฟครับโอเคนี่ฮะจุงฟราวไอเกอร์วอล์กเมื่อกี้เขามีแผนที่ด้วยนะคือตรงเนี้ยใหญ่มากนะฮะคนที่ชอบเดินป่าเดินเขาเนี่ยเห็นภาพไหมนี่ตอนนี้เราอยู่นี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟเนี่ยจะขึ้นไปจุดสูงสุดคือนี่ฮะจุงฟราวท็อปออฟยุโรปซึ่งเราซื้อแบบมีข้าวด้วยนะฮะสูงประมาณ 3,000กว่าๆนะแต่ว่าจุดสูงสุดเนี่ยที่ต้องไฮกิ้งขึ้นไปอีกเนี่ยประมาณ 4,000 สูงมากอีกฝั่งนึงฮะมีหินให้ย่ำเล่นมีวิวให้ดูวิวสัน
วิลสันเรามีกรุ๊ป23คนเราได้ตู้หนึ่งเลยเขาแยกให้เลยฮะเป็นกรุ๊ปแบบบุ๊กกิ้งให้ว่าเราต้องขึ้นช่องนี้23คนของเราเนี่ยคือรางรถไฟมันจะไม่ปกตินะทุกคนเห็นไหมจะมีตรงกลางเนี่ยฮะที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นข้อเนี่ยก็จะมีเกี่ยวขึ้นไปไว้ต้องหลับขึ้นเขามาแล้วนี่ฮะเขาก็จะล็อกไว้ให้เป็นของเราหมอลำล็อกเก่งมากค่ะคุณสุรเบลสวัสดีจะบอกว่านั่งนานเหมือนกันบนเนี้ยยังไม่ถึงสักทีแต่ว่าขึ้นไปสูงมากๆแค่พูดสุกี้จินดาขึ้นมาคือยังไม่ถึงนะแต่ว่ามันจะมีจุดให้ลงไปถ่ายรูปวิวพอยต์นะครับประมาณ 3-4 นาทีเขาบอกซึ่งถ้าเราลงมาไม่กลับมาไม่ทันก็คือออกเลยไปพวกเราเดินไป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 และตะโกนพร้อมกันว่าวิวเขาโอ้สวยงามนี่ครับจูงฟราวท็อปออฟยุโรป 3,454 เมตรพอขึ้นมาข้างบนมันจะวิวๆนะเพราะว่าแบบมันสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่แบบขึ้นมาเนี่ยจะต้องแบบไม่พยายามไม่วิ่งหรือแบบออกแรงเยอะเกินไปมันจะเหนื่อยง่ายเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้แค่พูดเข้ามาแล้วคนมหาศาลเยอะมากเราจะต้องน่าจะกินข้าวก่อนนะนี่เขาจะมีให้มาสแตมป์พาสปอร์ตสีแดงนี่นะฮะอย่าใช้พาสปอร์ตจริงนะมีป่ะใช่ใช่ไม่ได้บอกหน้าเดียวกันหรอเขาป่ะล่ะหน้าเดียวกันอ่ะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเลยนั่นแหละแล้วก็กดปุ่มข้างๆนี่เหรอนี่เรียบร้อยแล้วมาแล้วไปฮะทุกคนกินข้าวก่อนครับเพราะเราจองร้านอาหารไว้นะฮะกินก่อนก่อนว่ากันได้กินอะไรอบอวลก็ไม่รู้และข้างนอกก็คือวิวสันโอ้โหสุดยอดมาแล้วนะฮะไก่เฟรนช์ฟรายวาวๆหน้าตาน่ากินน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ฮะของครัวเตรียมไว้ให้นะครับวิทย์เราก็จะไม่ขาดความเป็นไทยเผื่อใครอยากได้โอเคเราจะออกไปข้างนอกอะไรนะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยจะบอกว่าอยู่บนเนี้ยต้องทําอะไรช้าๆนะไม่งั้นมันจะแบบมันจะวูบอ่ะมันสิวูบนี่ขนาดพูดเนี่ยว่าจะวูบแล้วนี่มันสูงมากครับบนนี้แล้วเราแบบถือว่าเป็นการขึ้นมาค่อนข้างเร็วนึกออกมั้ยปกติเนี่ยเวลาเขาจะขึ้นอยู่ที่สูงเนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเอาแบบเซฟๆหน่อยนะแต่เนี้ยก็คือภายใน1วันเนี่ยเราขึ้นมา 3,000 กว่า 3,000 เกือบ 3,500 เพราะนั้นก็ถือว่าสูงมาก
สำหรับยุงฟลาวยอร์กนะครับหรือว่ายอดเขายุงฟลาวเนี่ยเป็นยอดเขาที่มีความสูงอยู่ที่ 4,158 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นจุดที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีนะครับซึ่งความสวยงามของธรรมชาติที่นี่เนี่ยทำให้ในปี2001ครับที่นี่ได้รับเลือกให้กลายเป็นมรดกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปด้วยนะโดยจุดที่เราสามารถขึ้นไปได้สูงที่สุดเนี่ยไม่ใช่บนยอดเขานะครับซึ่งอันนั้นต้องปีนขึ้นไปเองนะแต่จะเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อว่า Sphinx Observation Terrace นะครับซึ่งอันเนี้ยตั้งอยู่ที่ความสูง 3,571 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับที่นี่ครับเป็นเหมือนกับสถานีวิจัยระดับนานาชาตินะฮะและในส่วนของห้องปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปชมนะครับแต่เราเนี่ยสามารถขึ้นมาชมวิวที่ระเบียงตรงนี้กันได้เป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นอาเลสกราเซียนะครับซึ่งเป็นทาน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลโดยเทือกเขาแอลเนี่ยถือว่าเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปและนอกจากนี้ครับเรายังสามารถไปได้อีกหลายๆจุดเลยนะทั้งเป็นจุดสโนว์ฟันมีซิปไลน์ให้เล่นโซนลานหิมะครับที่เป็นจุดถ่ายรูปกับธงชาติสวิตตรงนี้เป็นจุดแบบเช็คพอยต์เลยแหละแล้วด้านในเนี่ยนะครับก็จะมีอัลไพน์เซนเซชันเป็นนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของยุงฟลาวนะฮะรวมถึงไอซ์พาเลสนะครับเป็นโซนถ้ำน้ำแข็งที่ทำการเจาะขึ้นมาด้านในเนี่ยจะมีรูปประติมากรรมแกะสลักต่างๆคือสวยงามมากครับแล้วก็พื้นลื่นด้วยผมชอบมากโอเคขึ้นลิฟต์มานะฮะบนนี้เรียกว่าสฟิงค์นะก็เดี๋ยวเราจะโอ้ขึ้นมาปุ๊บขายนาฬิกาก่อนเลยนี่ต้องขึ้นบันไดไปอีกไปฮะเอาท์ดอร์ถึงเวลาแล้วครับอุ๊ยโอ้นกมันบินใกล้มากเลยว้าวโอ้ยออกมาแล้วทุกคนทำไมเขาดูอ่อนล้าขนาดนั้นใครอ่อนล้ากันเออใครเขาหนาวกันใครเขาหนาวกันซื้อเสื้อไม่หนาวเหรอไม่หนาวเลยค่ะอากาศแบบปั้นเกิดอ๋อเกิดในโรงน้ำแข็งเกิดในโรงน้ำแข็งไม่ได้เกิดตรงนี้คนนี้แม่งเท่ว่ะเขาใส่เหลืองโกดักอ่ะกระเป๋าก็โกดักเสื้อก็นอร์ทเฟสครับผมรองเท้าก็โซโลมอนนาฬิกาก็จีช็อคแบรนด์ทั้งตัวเห็นเนื้อเขาแบรนด์เนมทั้งตัวนะได้จากตอนไหนเนื้อสุดยอดไปเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าอุ้ยคนอยู่ข้างล่างเต็มเลยนี่ไงจุดนั้นเราต้องไปที่มีธงอ่ะสวยมากทุกคนวิวสันโอเคฮะจุดต่อไปคือสโนว์ฟันน่าจะออกไปข้างนอกใช่ไหมฮะใช่ผู้คนเดียวถามตัวเองแล้วก็ไปต่อน่าจะเป็นจุดที่ออกไปข้างนอกได้นะแต่พวกเราเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอามีเตะบอลกันที่นี่ด้วยเหรอโอ้โหเอาเหนื่อยอยู่แล้วอะไรคริกเก็ตเหรอคริกเก็ตอย่าบอกว่ามาต่อยมวยกันบนนี้โอ้อะไรครับเนี่ยเขามาต่อยมวยบนนี้เดินเฉยๆกูยังหอบเลยเนี่ยเฮ้ยมวยปล้ำมวยปล้ำและในที่สุดข้างหน้าของเราก็คือน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสอะไรครับพี่หิมะวู้ฮู้ดื้อดื้อดื้อครับผู้ที่สัมผัสหิมะนะครับวันนี้เห็นครั้งแรกก็โตเลยลื่นให้ดูหน่อยคุณไอ้น้ำครับสัมผัสหิมะแล้วนะครับได้สัมผัสหิมะแล้วนะฮะนี่โอ้หิมะแรกฮะแล้วเป็นหิมะแรกแล้วเป็นหิมะไม่สุดท้ายอ๋อโอเคนึกว่าจะจบชีวิตที่นี่เลยขอบคุณว่าวิวสันอีกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบเขามานำกิจกรรมกันนะฮะคือแบบว่ามาสไลเดอร์หิมะบ้างเล่นนู่นเล่นนี่บ้างปีนเขาบ้างดื่มวงดื่มเบียร์ดูนั่นดิทดสอบความหนาแน่นของเสื้อ เสื้อดีนะเนี่ยกันหิมะได้ใช่กันได้น้องฟ้าเฮงวอยลูก
ผมฝากมันสกปรกนะพี่บ้านก็พี่ใส่ถุงมืออ๋อแล้วอ๋อโอเคนั่นหนูไม่ใส่หนูเกรงใจอ่ะพี่อยากปาใส่ใครสักคนหนึ่งไอ้เตยโดนแล้วหนึ่งทีนี่ฮะเขาจะมีให้เล่นเนี่ยมีสโนว์บอร์ดแต่ว่าปิดแล้วก็มีเนี่ยสเล็กส์พาร์คนะฮะ20ฟรังนะฮะทุกคนเท่าไหร่ฮะ20ฟรัง800บาท800กว่าบาทเกือบพันนะครับเราเก็บตังค์ไว้ดื่มดีกว่าเขาลื่นแล้วนะครับนี่ฮะเป็นบัตรสาดนะครับในมือเขาถือสินค้าอยู่เนี่ยจุ๊บจุ๊บเอาของลูกค้าเก็บก่อนเร็วเดินหน่อยเดินไปอีกไปอีกเดินไปอีกไปอีกทางนี้ถึงนี้แหละกระโดดกระโดดหน่อยกระโดดกระโดดโยนเลยใช่ไหมครับความรู้สึกของผมวันนี้ก็เหมือนความรู้สึกของพ่อที่พาลูกมาเที่ยวนะครับพาทุกคนมาเจอหิมะครั้งแรกทุกคนก็ดูตื่นเต้นมากถึงแม้จริงๆหิมะตอนนี้มันยังไม่สวยมากนะเพราะว่ามันเป็นหิมะเก่าแล้วถ้าเป็นหิมะใหม่ๆแบบปุยๆอ่ะนุ่มๆนี่น่าจะแบบฟินกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะก็ถือว่าทุกคนได้มาสานฝันให้กับทีมงานของเราในการมาเห็นหิมะของจริงเมื่อกี้เข้าไปร้านไปเหมาเครื่องดื่มเขาชอบมากยอดข้าวกับช็อกโกแลตคุณเป็นแฟมิลี่หรอหรือว่าเป็นอะไรแล้วก็เราแบบเป็นคอมมานีใช่เป็นแฟมิลี่กูเป็นพ่อเป็นแม่เขาตื่นเต้นมากบอกว่าชอบมากใช่ซื้อเป็น10นะครับจะให้จิบได้ยังไงนี่ครับจุดต่อไปเปิดไฟสวยงามครับเอาไพรส์เซนเซชั่นนะฮะว้าวมุ่งหน้าสู่ไอพาเลตอ้าวไม่เดินกันละเฮ้อเอาปะโถเอ้ยนี่นะฮะกำแพงในนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะหุยเย็นยึกยึกว้าวโอ้พื้นนะพื้นก็น้ำแข็งนะครับเดินไปฮันกวินเหรอว้าวว้าวว้าวท็อปออฟยูโรท็อปออฟยูโรนี่ไงที่ตามหาลูกเนี่ยเนี่ยป้ายตุ๊กตาทุกอย่างอยู่ในน้ำแข็งหมดเขาฝังในน้ำแข็งหมดเลยนะและแล้วเราก็มาถึงทางออกครับอยากรู้จะมีใครลื่นไหมและนี่ฮะจุดไฮไลท์โอ้โหคนเจอคนเข้าไปตรงนี้บอกเลยว่าลื่นชัวลื่นชัวไม่หลอกเพราะน้ำแข็งมันเริ่มละลายเนี่ยต่อคิวถ่ายรูปกระทงนะฮะตอนนี้เราจะถ่ายรูปหมู่ครับเพราะต่อคิวไปก็มีคนข้างหลังอยู่ดีครับเราก็เลยถ่ายอย่างนี้เลยดีกว่าโอเคครับวิดีโอนะครับเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ถ่ายรูปหมู่นะฮะเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะไอ้ตรงจุดไฮไลท์เนี่ยที่เป็นธงเนี่ยโอ้คิวยาวมากแถมถ่ายไม่สวยด้วยเพราะว่ามันย้อนแสงพอดีฮะเราก็ได้ถ่ายอีกจุดนึงมาแทนนะเดี๋ยวเราจะนั่งรถกลับไปข้างล่างครับแล้วก็น่าจะไปผ่านหมู่บ้านโรเทอร์เบลเน่นนะที่มีน้ำตกอ่ะถ้าคิดว่าทันนะไป
ขึ้นรถไฟคันเดิมนะฮะกลับลงไปข้างล่างนะคนเนี้ยมันจะเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะว่าอากาศมันน้อยแล้วเราทําอะไรแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยง่ายมากแล้วก็จะมึนมึนหัวถ้าคนมีอาการแพ้ที่สูงเนี่ยก็จะรู้สึกมึนหัวมากพิเศษและแล้วครับเราก็กลับสู่รถบัสของเราเพราะว่าเราจะมูฟไปอีกเมืองนึงด้วยรถบัสนะฮะไปถึงแล้วนะครับลอเทอร์บรูเน่นกลิ่นสดชื่นจริงๆต้องบอกว่าลอเทอร์บรูเน่นเนี่ยคือผมเคยมาแล้วรอบนึงนะฮะก็คือเป็นหมู่บ้านที่จะมีน้ำตกใหญ่ๆอยู่ลงกลางหมู่บ้านเลยแล้วสวยมากฮะตอนนี้เรามาตอนเย็นนะไม่มั่นใจว่าแบบแสงมันจะลงตรงไหนแล้วมันจะเห็นชัดไหมไปดูกันดีกว่าหลังจากออกมาจากยุงฟราวนะครับเราก็แวะกันที่สุดท้ายครับที่นี่คือลาวเทอร์บรูเน่นนะตั้งอยู่ในเขตปกครองอินเทอร์ลาเคนโอเบอร์ฮัสลีนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2-3 พันคนเท่านั้นเองนะแต่ว่าตั้งอยู่กลางภูเขาสูงเลยที่นี่จึงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์นะครับภายในครับจะมีหมู่บ้านมีร้านค้าร้านอาหารมีโบสถ์และมีที่พักด้วยนะและนอกจากวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงามมากๆแล้วเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าจุดเด่นของหมู่บ้านนี้อีกอย่างนึงเลยก็คือน้ำตกครับอย่างชื่อลาวเทอร์บรูเน่นนะครับมาจากคำว่า many fountain นะซึ่งแปลเป็นไทยตรงตัวเลยก็คือน้ำพุหลายๆแห่งนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเขาหมายถึงน้ำตกที่มีอยู่มากกว่า72แห่งครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยครับคือน้ำตกที่มีชื่อว่าสโตปาร์ดนะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากภูเขาสูงนะมีความยาวอยู่ที่300เมตรนะครับซึ่งถือว่าสูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เลยแหละช่วงนี้น้ำตกจะสวยที่สุดนะครับคือช่วงประมาณเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนนะฮะด้วยความสวยงามของน้ำตกนี้ครับทำให้ในช่วงทศวรรษที่1930นะครับภาพของน้ำตกนี้เคยถูกตีพิมพ์นะครับให้อยู่บนสแตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะรวมถึงยังเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับบทกวีที่ชื่อว่า Song of the Spirit Over the Water นะฮะของโยฮันวอล์ฟกังฟอนเกอเทนักประพันธ์ชื่อดังของชาวเยอรมันอีกด้วยครับและแน่นอนนะครับทุกคนเรามาในเดือนตุลาคมน้ำตกมันก็เลยเหลือนิดเดียวฮะถึงแล้วนะเห็นน้ำตกอยู่นู่นนะแต่ว่ารอบนี้น้ำตกค่อนข้างเบาคือถ้ามันเป็นหน้าร้อนเนี่ยน้ำแข็งเพิ่งละลายน่าจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นก็จะเข้าหน้าหนาวนะฮะน้ำแข็งส่วนใหญ่น่าจะละลายไปหมดแล้วก็เลยเหลือประมาณนี้แต่สวยนะเมืองน่ารักมากเคยมาเมื่อนานแล้วก็ยังคงน่ารักอยู่เหมือนเดิมดูจากทิศทางของแสงฮะที่นี่ควรมาช่วงเช้านะฮะเพราะว่าช่วงเนี้ยพระอาทิตย์มันอยู่อีกฝั่งนึงก็คือพระอาทิตย์มันอยู่ด้านหลังเขาแหละถ้าตรงนี้มาคือตรงน้ำตกมันจะมืดแต่ถ้ามาช่วงเช้าเนี่ยแสงมันจะส่องเข้าตรงน้ำตกผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเอาจริงไม่ได้มานานนี่รู้สึกว่าแบบเมืองมันคึกคักขึ้นเยอะเลยฮะคือคนเยอะขึ้นเพราะว่าตอนเมื่อก่อนผมมามันไม่เยอะเท่านี้แล้วก็ร้านค้าอะไรเงี้ยเยอะมากตอนนี้อยู่ใกล้น้ำตกแล้วนะฮะน้ำตกอยู่ข้างหน้าแต่ไหลบางไหลบางเบาด้านข้างเป็นสุสานนะฮะแต่เป็นสุสานที่แบบสวยมากอ่ะทุกคนดูดิคือมันคือคำว่า Red in Peace ของจริงอ่ะแล้วก็เป็นภูเขาแล้วก็ทุกโรงประดับดอกไม้สวยงามเรียบร้อยนะฮะก็นี่เป็นการมาครั้งที่2นะครับที่ลาวเทอร์บรูเน่นสวยงามนะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าช่วงเช้าแสงจะเข้าเต็มๆน่าจะสวยกว่าเช้าถึงบ่ายพอเย็นปุ๊บเนี่ยมันแสงมันไปอยู่หลังเขาแล้วมันก็จะไม่ค่อยเห็นในตัวเมืองเท่าไหร่นะฮะคือบรรยากาศดีมากวันนี้ก็ถือว่าคอมพลีทนะแต่ว่าแบบอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยเราแบบไปเจอสภาพอากาศที่แบบทั้งหนาวทั้งลมทั้งแห้งทั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งแดดสลับไปสลับมาเต็มไปหมดนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราดูแลตัวเองตลอดอยู่แล้วนะโอเคเราจะไปกินข้าวเย็นกันนะครับทุกคนไป
finally ครับถึงแล้วครับที่นี่คือกรุงเบิร์นนะฮะเราโรงแรมนอนที่นี่ก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันก็คือตอนนี้รถจอดแล้วเราจะเดินไปเพราะว่าตรงแถวร้านอาหารเนี่ยมันไม่น่าจอดได้นี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนในกรุงเบิร์นฮะโหบรรยากาศดีมากนะแต่ละร้านก็คือแบบเปิดไฟว้าวโอเควันนี้เป็นร้านโลโก้นะฮะโลโก้ก็รอนิดนึงเพราะว่าเราก็จะช้าไปนิดนั่งรถเมล์กับโรงแรมนะครับวุ่นวายมากเรียบร้อยครับคือต้องบอกว่าเนี่ยคือท็อปออฟยุโรปจริงๆนะเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยขึ้นไปหลายคนครับต้องระวังนะเพราะว่าหลายคนขึ้นไปมีอาการแบบมึนหัวบ้างอย่างคุณจุ๊บเนี่ยคือแบบหนักเลยนั่งซมเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าอาการ altitude sickness มันไม่รู้ว่าใครจะเป็นนะฮะบางคนดูแข็งแรงมากก็เป็นได้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นมากนะคือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยขึ้นไปเนี่ยอาจจะแบบถึงขั้นเป็นลมอะไรอย่างนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังในการขึ้นไปนะต้องมีคนดูแลนะฮะแต่ว่าสวยจริงๆฮะขึ้นไปข้างบนแล้วก็หมู่บ้านไอเซนวาลก็สวยนะถึงแม้ตอนนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวไปแล้วหรือว่าอย่างหมู่บ้านลาวเทอร์บรุนเนนอันนี้เราชอบมากเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีแบบน้ำตกแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยโอ้น้ำตกมันน้อยไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ต้องแลกมาเพราะว่าถ้าจะเอาหน้าหนาวเนี่ยจะเข้าหน้าหนาวมันน้ำตกน้อยถ้ามาซัมเมอร์นี่บอกเลยนะโอ้โหแบบน้ำตกอลังการแน่นอนนะทุกคนและแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่มีการเดินทางบ่อยๆนะฮะหรือว่าชอบเดินทางชอบเที่ยวพวกนี้ผู้ชายอย่างเราเนี่ยครับก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยฮะตอนนี้มาแล้วนะครับใช้เลยนะครับ Foreo Bear นะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยผิวหน้าของเราเลยนะครับจะไปเที่ยวไหนครับก็สามารถพกพาไปด้วยได้เลยแน่นอนนะพอใช้แล้วเนี่ยนะครับมันรู้สึกเลยนะครับว่าหน้าเราเนี่ยมีความกระชับมากขึ้นริ้วรอยเนี่ยจะดูจางลงนะฮะผิวแบบแบบโอเคเลยอ่ะแล้วก็จะให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เขาแนะนำมานะครับให้ใช้คู่กับสิ่งนี้ครับ Foreo Supercharge นะครับเซรั่มรุ่น2อันนี้เลยนะฮะใช้ไม่ยากนะครับแค่ประมาณ 2-3 นาทีต่อวันก็เห็นผลชัดเจนแล้วใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อตามได้เลยนะครับผมบอกเลยว่านี่เป็นนวัตกรรมที่ดีมากนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะพกพาไปด้วยผมชอบที่แบบ2อันนี้ขนาดมันแบบแค่นี้เองอะเราใส่กระเป๋าก็คือแบบเล็กนิดเดียวแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับวันนี้ขอจบการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ต่อเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมนะครับใครชอบวิดีโอเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribeแล้วไปกดซื้อ Foreo Bear ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบาย